เกิดขึ้นเขาว่าตัวของจากวันนี้มีแรงจูงใจอะไรในการทำบ้างฮะเดี๋ยวขออนุญาตลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับวันนี้เวลาประมาณ 9:50 เศษนะฮะทาง191นะเราได้รับการแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงนะครับในบริเวณกรมยุทธศาสตร์ฐานบกนะครับที่เรายืนอยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกนะครับก็กำลังประกอบไปด้วยเจ้าที่ฝ่ายสายตรวจนะฮะเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนได้ตามมาที่เกิดเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นชุดแรกเรียก first responder นะครับเข้ามาในบริเวณที่เกิดเหตุนะครับในที่เกิดเหตุก็ได้พบกับผู้ที่ก่อเหตุนะฮะก็รับการยืนยันว่าเป็นทหารนะครับเมื่อก่อเหตุนะฮะก่อเหตุแล้วนะครับก็ได้มีการเจรจาต่อรองนะครับได้มีการเกลี้ยกล่อมให้ผู้ที่ก่อเหตุนั้นได้มอบตัวนะครับซึ่งก็การเจรจาก็เป็นผลนะครับผู้ที่ก่อเหตุก็มอบตัวเวลาประมาณ10โมงนะฮะ บริเวณด้านนอกแห่งนี้นะครับในขณะนี้เราได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้วนะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับกำลังดำเนินการซักถามกำลังดำเนินการสอบสวนนะฮะแล้วก็กำลังดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะผมเพิ่งให้ข่าวไปว่าได้รับการยืนยันว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดเนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตบริเวณที่จุดที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บ2รายนั้นนะครับก็ได้รับรายงานล่าสุดมาว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายก็สรุปแล้วการเกิดเหตุในวันนี้นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น2รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับก็ทั้ง3รายก็เป็นเจ้าที่ทหารที่อยู่บริเวณในสังกัดนี้นะครับก็พูดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุมั้ยครับกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุในช่วง 8:00 นกว่าๆนะครับแล้วก็เราใช้เวลาไม่นานในการที่จะเข้าระงับเหตุนะครับรวมถึงควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุนะครับรวมถึงดำเนินการตามกระบวนการนะครับซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในการดำเนินการอยู่แล้วนะท่านผู้ว่าการหน่วยชาติท่านพลเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะท่านได้รายงานให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับท่านรักษาการยกพลตรีก็ดีนะครับได้ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงผลการดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายทหารเรียบร้อยครับมีข่าวค่ะพี่ดาชันว่ามีกระแสข่าวมาว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคะมีเจตนาที่จะยิงเพื่อนร่วมงานให้ได้10คนนะจริงไหมคะก็ยังเป็นข่าวอยู่นะฮะคือในขณะนี้ก็เท่าที่ไปรับฟังการซักถามในเบื้องต้นนะครับก็ยังให้การวกวนอยู่ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับร่วมกับนายทหารพระธรรมนูญนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยืนยันว่าก็เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ก่อเหตุก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในครั้งนี้ครับแต่ที่มีใครว่าตัวของเขาเนี่ยพูดคุยกับอยู่ในกระบวนการในการสอบสวนและการซักถามด้วยอยู่แล้วนะครับคือในเรื่องการให้การจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเพราะว่าทั้งหมดนี้เราซักถามเราใช้แล้วเวลายังไม่นานในที่เกิดเหตุนะครับก็คงอยู่ในกระบวนการในการดำเนินการด้วยอยู่แล้วครับก่อนเกิดเหตุมีความขัดแย้งกันก่อนแล้วครับประกอบไปหน้าที่ก่อนที่จะยังเรายังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรทิ้งไปเลยนะครับที่ผู้สื่อข่าวได้กรุณาถามทุกประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งก็ดีไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจที่จะดำเนินการยิงให้ได้จำนวนกี่ศพก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มีประวัติในการรักษาต่างๆนานาก็ไม่ตัดประเด็นอะไรไปเลยนะครับจากการที่ทางรองโฆษกไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเขายอมรับเขาบอกว่ายังไงบ้างไหมฮะคือการซักถามเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับร่วมกับนายทหารรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ให้การวกวนนะครับว่าตั้งใจที่จะมาก่อเหตุนั่นแหละแต่ว่าในส่วนที่สาเหตุนั้นก็คงจะต้องอยู่ในกระบวนการแล้วก็อยู่ในเนื้อสำนวนนะครับก็คงเปิดเผยได้ทุนนี้ก่อนนะครับเขาบอกไหมว่าเขาคิดมานานแล้วยังที่จะมายิงคนที่ในยังตอบไม่ได้นะครับยังให้การวกวนอยู่นะครับก็เป็นว่าอยู่ในกระบวนการก็แล้วกันนะครับในเบื้องต้นก็คงจะสามารถอัปเดตข่าวได้ทุนนี้ก่อนนะครับก็ยืนยันว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายนะครับแล้วก็ต้องพ้นถูกกฎหมายทราบว่าเป็นอาวุธปืนขนาด9มม.ก็กำลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะครับทราบทุนนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับโอเคครับการดำเนินคดีนี่เป็นทหารในพื้นที่ทหารด้วยในการดำเนินคดีเป็นของตำรว
ก็เป็นปกติอยู่แล้วก็ต้องมีนายฐานรับดูเข้าร่วมฟังการสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติอยู่แล้วนะครับโอเครูปแบบในการดำเนินคดีของศาลทหารเองเนาะของตำรวจนะก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะเพราะว่าในการโดยปกตินะครับมันก็มีหลักการในการดำเนินการแต่เรียนว่าเป็นเรื่องของการก่อเหตุยิงกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะแต่เพียงกับว่าคือผู้ก่อเหตุเป็นทหารแค่นี้นะก็เข้าอยู่ในกระบวนการของการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องมีในฐานรัฐธรรมนูญเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับท่านผู้การและท่านฝากว่าให้รับฟังข่าวจากทางภาครัฐนะครับอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากว่าตั้งแต่เช้าพอมีเหตุมีการรายงานเข้ามาว่าพอมีเหตุขึ้นมาก็อาจทำให้สังคมสับสนแล้วก็ประชาชนนั้นเกิดความตระหนกนะฮะกลัวที่ว่าจะอาจจะเป็นเหตุที่ซ้ำรอยเหมือนเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชที่ผ่านมานะครับก็ครับ